แล้วก็ไม่ใช่มีแค่ไทยอย่างเดียวนะคะ,คะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้เพราะว่าถ้าไปมองประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาสปปลาวเนี่ยเขาก็โอ้โหจากภาพความเสียหายเกิดขึ้นเยอะพอสมควรคทั้งหมดทั้งสิน้นนี้มันมาจากผลกระทบจากอิทธิพลของพยายุไต้ฝุ่นอย่างหงิเนี่ยแหละคะ่ะที่ก็ตกในหลายพื้นที่ทางการไทยเราเองจึงมีการหารือร่วมกันกับเมียนมานะคะที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็บริหารจัดก,การน้ําทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวด้วย ซึ่งวันนี้นะคะนายมาริษเงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มีการหารือกับนายตาลสวยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์น้าท่วมอุทกภัยซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักของทั้งสองประเทศโดยทั้งไทยและเมียนมานะคะก็เห็นพ้องต้องกันว่าจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนรวมถึงการบริหารจัดการทรัพยาย กอน,น้ำของ2ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและความยั่งยืนในอนาคต ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเรานะคะมีการหารือกับทางสถานทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเมื่อตั้งแต่วันอาทิตย์ที่15กันยายนที่ผ่านมาเพื่อที่จะเร่งประสานงานกับฝ่ายเมียนมาเกี่ยวกับสถานการณ์น้ําท่วมในไทยรวมถึงเมียนมาด้วยนะคะที่ก็ตอนนี้ต่างประสบภัยกันทางคู่รวมถึงหารือถึงความร่วมมือในการแก้ปัญหาร่วมกันแล้วก็การบริหารจัดการน้ําถึงการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการระยะ ะะยะยนอกจากนี้ยังมีการเตรียมเสนอความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำผ่านกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างหรือว่า l m c ซนะคะซึ่งก็มีประเทศ6สมาชิกด้วยกันค่ะมีทั้งไทยกัมพูชาสปปลาวเมียนมาเวียดนามแล้วก็จีนค่ะ,คะนั่นเป็นภาพใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดแล้วก็เรื่องของแผนฟื้นฟูเยียวยาในพื้นที่ทางตอนบนนะครับที่ได้รับผลกระทบไปก่อนหน้านี้